ไปกับ Olympus ก็คือบูธของ Nikon ครับ Nikon มาในรูปแบบสไตล์เดิมคล้ายกับเมื่อปี2012ออกแบบบูธเป็นโทนสีเหลืองสดใสครับแล้วก็จัดแบ่งมุมครับมุมของกล้องแต่ละรุ่นแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนตอนนี้มุมนี้ก็เป็นมุมของกล้องตระกูลที่ 3,003 รุ่นใหม่ครับเป็นกล้องรุ่นเล็กสำหรับนักถ่ายภาพมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นหัดถ่ายภาพเป็นครั้งแรกถัดไปก็จะเป็นพวกD610 D810 ครับซึ่งเป็นกล้องแบบฟูลเฟรมทางด้านนี้ก็เป็นโซนกล้องฟูลพิกนิคอนตระกูลฟูลพิกก็คือเป็นพวกกล้องคอมแพคครับมีหลากหลายรุ่นมากนะตั้งแต่แบบซูมได้ไม่มากนักแล้วก็ตัวกล้องขนาดเล็กน้ำหนักเบาจนถึงกล้องที่มีกำลังซูมสูงแล้วก็มีการใช้เซ็นเซอร์แบบเซ็นเซอร์ขนาดเล็กแล้วก็เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ทางด้านนี้ก็เป็นโซนของ Nikon One ครับ Nikon One ก็เป็นกล้องประเภทถอดเปลี่ยนเลนได้ Mirror Lens ของทางค่าย Nikon นะมุมด้านนี้เป็นมุมที่โชว์กล้องฟูลเฟรมรุ่น750รุ่นใหม่ล่าสุดของ Nikon ครับรวมทั้งกล้อง810ซึ่งเป็นกล้องระดับโปรก็ได้รับความสนใจจากแฟนๆ Nikon ที่มาเข้าชมงานกันอย่างล้นหลามครับมีกล้องติดเลนส์ขนาดต่างๆให้ลองครบทุกรุ่นทั้งเลนส์มุมกว้างเลนส์เทเลแล้วก็เลนระดับมืออาชีพก็คือตระกูลพวกเลน ED นะของ Nikon ก็มีให้ลองกันเยอะครับวันนี้ก็ให้ลองใช้กล้อง Nikon ในการถ่ายวิดีโอนะครับมีการต่อกับอุปกรณ์ต่างๆให้ดูรวมทั้งจอให้ทดลองดูตอนนี้ก็เป็นการใช้กล้องนิคอนต่อกับอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ทดสอบทั้งการบันทึกภาพด้วยอุปกรณ์ภายนอกที่มาเชื่อมต่อกับกล้องด้วยการใช้งานทางด้านการถ่ายทำภาพยนตร์ละจุดก็จะมีผู้เชี่ยวชาญของทางนิคอนก็มาให้คำแนะนำกับผู้ที่เข้าชมสินค้าของนิคอนถึงวิธีการใช้งานแบบต่างๆมุมนี้เป็นมุมที่สาธิตการใช้งานกล้องของ Nikon ร่วมกับอุปกรณ์สำหรับถ่ายทำภาพยนตร์นะครับซึ่งควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์อันนี้ก็สร้างความสนใจกับผู้ชมได้เป็นอย่างมากรวมทั้งกล้องที่เรียงรายกันอยู่โดยการจัดกล้องติดเข้าไปในอุปกรณ์มอเตอร์ซึ่งสามารถปรับหมุนควบคุมทิศทางแล้วก็ปรับควบคุมการบันทึกภาพได้มีจอให้ดูด้วยว่าภาพที่โชว์จากหุ่นยนต์ที่มีการเคลื่อนที่ไปมาในตัวนี้เนี่ยภาพที่ได้เป็นอย่างไรนะครับโชว์ให้เห็นอยู่ในหน้าจอตรงนี้ก็ได้รับความสนใจจากผู้ชมเยอะมากในตู้นี้ก็จะโชว์เลนส์ของ Nikon ครับรุ่นต่างๆซึ่งเป็นเลนส์ระดับมืออาชีพมีเลนส์เทเลแบบต่างๆเลนส์มุมกว้างเลนส์มาโครจัดอย่างสวยงามอยู่ภายในตู้นะเป็นมุมสนุกสนุกให้ผู้เข้าชมงานได้ทดลองถ่ายภาพตัวเองเหมือนกับว่ายืนอยู่บนตึกสูง
งนี้เป็นภาพตึกตึกตาจากชั้นด้านบนแล้วก็ติดกล้องเอาไว้กล้องก็จะเงยขึ้นไปด้านบนซึ่งเป็นกระจกเงาทำให้เรามองเห็นตัวเองอยู่ทางด้านบนก็เป็นมุมลองกล้องเป็นเลนส์ซูเปอร์เทเลรุ่นต่างๆของนิคอนมีเลนส์ให้ลองครบทุกรุ่นเลยซูเปอร์เทเลทั้งแล้วก็เลนส์ซูมรวมทั้งเทเลสโคปของนิคอนมุมนี้เป็นมุมแนะนำการถ่ายภาพแล้วก็เทคนิคการถ่ายภาพโดยช่างภาพมืออาชีพครับซึ่งนิคอนได้เชิญมาบรรยายให้ผู้ประชุมงานได้ฟังแล้วก็มีผู้ชมเข้ามานั่งรับฟังกันอย่างครับข้าง